สวัสดีค่ะยังอยู่ในบทที่2กันอยู่นะคะพูดถึงเรื่องของ technical demands of sport กันบ้างค่ะก็คือเทคนิคนะคะที่เราจะต้องฝึกนั่นเองนะในการเล่นกีฬามีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำเลยนะคะท่าทางต่างๆที่ใช้ในกีฬานั่นเองนะคะหลักๆมีอะไรบ้างมาดูกันอันแรกค่ะอ่านออกเสียงตามครูนะคะ shooting นะคะ shooting ก็คือยิงประตูนั่นเองหรือว่าทำคะแนนก็ได้นะคะก็แปลว่ายิงนั่นแหละเนาะถัดไปค่ะอันนี้นักฟุตบอลรู้จักกันดีนะ dribbling นะคะ dribbling ก็คือการเลี้ยงลูกในขณะที่เราเคลื่อนไหวไปข้างหน้านั่นเองนะคะต่อไปค่ะ heading นะคะก็คือนั่นแหละ heading ไม่รู้จะอธิบายว่าไงใช้หัวดอกอะไรก็ว่าไปโมงลูกนะต่อไปอันนี้ค่ะ tumbling นะคะก็คือการตีลังกาเองนะคะต่อไปค่ะ striking strike ก็คือเหมือนกับการใช้แรงนะคะพุ่งไปข้างหน้าเพื่อที่จะทำให้เราชกต่อยหรือว่าเตะลูกไปข้างหน้าก็ได้นะคะเรียกว่า striking ต่อไปอันนี้ค่ะ throwing นะคะแปลว่าขว้างนั่นเองนะคะขว้างไปข้างหน้านะคะขว้างลูกบอลก็ throw เหมือนกันเนาะต่อไปค่ะอันนี้คือเริ่มต้นนะคะก็คือ starting นะคะต่อไปค่ะ footwork นะคะ footwork ก็คือเนี่ยเห็นไอ้ตัว ladder อย่างนี้นะคะไม่ได้มีแต่ในฟุตบอลนะที่ใช้นะคะ ladder ใช้ในกีฬาหลากหลายประเภทเช่นอันนี้ก็คือเป็นนักเทนนิสก็ต้องมี footwork เหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องคอยหลบหลีกใช่ไหมคะโยกซ้ายโยกขวาในกีฬานั่นเองต่อไปค่ะ bowling อันนี้นะคะก็คือการลักษณะการเคลี้ยงลูกออกไปให้มันหมุนนะเขาเรียกว่า bowling นะคะต่อไปค่ะ intercept นะคะหรือว่า tackling ก็ได้ intercept หมายถึงการสกัดลูกนะคะก็คือเป็นการ tackle อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือการเหมือนกับว่าเข้าสกัดนั่นเองต่อไป dodging นะคะ dodging แปลว่าหลบหลีกนั่นเองนะคะโอเคค่ะถัดไป creating space นะคะก็คือการก่อให้เกิดพื้นที่หรือการสร้างพื้นที่นั่นเองนะคะต่อไป receiving นะคะก็คือการรับนั่นเองนะคะถัดไปอันนี้สุดท้ายค่ะ passing ก็คือการส่งลูกนั่นเองนะคะซึ่งสกิลที่เราว่ามาเนี่ยนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะมีทั้งหมดเนี่ยดังต่อไปนี้อันแรกเลยนะคะเรียกว่า continuous skill นะคะ continuous แปลว่าต่อเนื่องนะคะความหมายของมันก็คือ have no obvious beginning or end for example running นะคะไม่มี have no obvious แปลว่าชัดเจนนะคะไม่มี beginning คือจุดเริ่มต้นนะคะไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบนะที่ชัดเจนเช่นเวลาเราเริ่มเราก็วิ่งไปอย่างนั้นแหละเริ่มวิ่งท่าไหนก็ท่านั้นไม่ได้มีการตั้งท่าก่อนที่จะวิ่งประมาณนี้นะคะก็คือเป็นสกิลที่ทำต่อไปเรื่อยๆไม่ได้มีการเปลี่ยนท่าในระหว่างการเล่นนั่นเองนะคะ continuous skill ถัดไป a discrete skill นะคะ discrete skill ยกตัวอย่างเช่น golf putt ก็คือเวลาพัดลูกกอล์ฟนะคะก็พัดก็คือหมายความว่าตีเข้าไปในระยะตีในเขาเรียกว่าอะไรระนาบนะคะทีนี้มาดูว่ามันคืออะไร has clear beginning and end ก็คือมีท่าเริ่มต้นและจุดจบที่ชัดเจนนะคะทำเสร็จปุ๊บก็คือ1 skill และจบนะคะ this can be repeated สิ่งนี้สามารถทำซ้ำๆได้นะคะ but in controlled and timely manner แต่จะต้องมีการควบคุมนะคะแล้วก็ timely manner แปลว่าในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเวลาด้วยคือในเสี้ยวเวลาหนึ่งต้องทำให้ได้แบบนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นกอล์ฟพัตอย่างนี้เป็นต้นนะคะการพัตลูกกอล์ฟต้องมีการตั้งท่าก่อนเล่งแล้วก็ทำท่านะคะทำเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนท่าอย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายค่ะ a serial skill นะคะ serial skill ยกตัวอย่างเช่น gymnastic tumble ก็คือการแบบว่าตีลังกานั่นเองเป็นยังไงนะคะ a series of discrete skillsthat together produced an organized movement ง่ายๆเลยคือการทำท่าที่มันจบในตัวแต่ละอันนะคะทำท่าที่1ท่าที่2ท่าที่3ท่าที่4คือสลับกันไปนะคะจนทำให้เกิด organized movement ก็คือการเคลื่อนไหวแบบที่มีการจัดเรียงท่าไว้แล้วเอาง่ายๆเลยยกตัวอย่างเช่นเหมือนเวลาที่เราเต้นเพลงเกาหลีอย่างเงี้ยเต้นเพลงเกาหลีหรือว่า
ฟ้อนรำก็ได้การฟ้อนรำเนี่ยก็เป็น serial skill อย่างหนึ่งคือมีการซ้อมท่าซึ่งจะต้องเป็นไปตามลำดับนั่นเองนะคะเขาก็เลยเรียกว่า serial skill แต่พอเรามาแยกออกเป็นท่านี้ท่านี้อันนั้นเขาจะเรียกว่า discrete skill นึกออกใช่ไหมคะนะทีนี้บอกต่อ the order of the movement is often very important but the requirement of each sport of the skill will require specific developmentFor example, gymnastic tumble. นะยกตัวอย่างเขาบอกว่า order of the movement order แปลว่าลำดับนะคะลำดับของการเคลื่อนไหวเนี่ย often very important คือมักจะมีความสำคัญมากเลยว่าต้องทำท่านี้ก่อนแล้วค่อยตามด้วยท่าต่อๆอย่างนี้นะbut the requirement of each sport skill นะคะก็คือแต่ว่าความข้อจำกัดเขาเรียกอะไรข้อบังคับของกีฬาแต่ละประเภทเนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาอย่างเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยกตัวอย่างในกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันก็คือทั้งหมดนี่แหละรวมกันถ้าวิ่งเฉยๆคือ continuous skill นี้แทบไม่ต้องฝึกซ้อมแต่ถ้าเกิดอย่างเช่นเราฝึกท่าในการที่จะแบบไซโค้งอย่างเงี้ยหรือว่าการที่จะแบบว่า heading อย่างเงี้ยเราก็จะต้องฝึก discrete skillฝึก discrete แล้วก็เอามาต่อเป็นท่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็น serial skill นั่นเองโอเคอันนี้คือพาร์ทแรกนะคะของ skills and technique used in sport ค่ะ